ส่งโดยเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับก็เราคงได้ยินชื่อโครงการรถไฟทางคู่ที่โน่นที่นี่เยอะแยะนะครับไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะครับรถไฟทางคู่ครับตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ช่วงจากโคราชไปขอนแก่นกำลังก่อสร้างเลยตอนนี้นะครับส่วนของหาดใหญ่สงขลาเราเนี่ยอยู่ในเฟส2นะครับอยู่ในเฟส2ที่กำลังก่อสร้างตอนนี้เป็นเฟส1นะครับเฟส2เนี่ยก็จะกำหนดว่าจะประกวดราคาปลายปีนี้แล้วก็เริ่มก่อสร้างได้จริงน่าจะเป็นปลายปีหน้าปลายปี61นะครับอันนี้คือผ่านขั้นตอนการประชุมประชาพิจารณ์นะครับพูดคุยกับผู้นำชาวบ้านกลุ่มสลัมกลุ่มสลัมสี่ภาคกลุ่มผู้ปลูกรุกอะไรต่างๆเรียบร้อยหมดทุกขั้นตอนแล้วนะครับผ่านกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือขั้นตอนที่เหลือก็คือ1เป็นปัญหาเรื่องการสร้างในพื้นที่เขตเมืองเก่าสงขลากับ2รอคณะรัฐมนตรีอนุมัตินะครับก็คิดว่า 99% เนี่ยได้สร้างแน่นอนนะครับทีนี้โครงการอันนี้ชื่อว่า 99% เลยอาจารย์อันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะครับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาแล้วก็ผู้แทนการรถไฟเตรียมตัวขายของไปอยู่ที่อื่นซึ่งประชุมกลุ่มย่อยเพิ่มเติมไปเมื่อวันที่8มิถุนายนเองนะครับที่สำนักงานเทศบาลนครสงขลาย่อมประชุมสารพีนะครับก็นำข้อมูลมาให้คุณนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องพัฒนาภาพปัจจุบันบริเวณเอง
หรือทำท่อระบายน้ำใหม่เนี่ยนะครับก็พบว่าพอคุณเฉลิมก็วางท่อระบายน้ำเนี่ยทั้งมอญทั้งรางขึ้นมาเองเดินไปเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นแค่ตรงนี้นะครับเป็นตรงที่ที่มีรางรถไฟผ่านเลยแล้วก็ไม่ได้มีเกียร์ทั้งที่รถไฟแบบที่ไม่เหมือนที่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบริเวณนี้ก็จะตั้งยกระดับเพราะฉะนั้นต่อไปนะครับหน้าโรงเรียนวัดหรือก็นอกก็จะมีทางรถไฟยกระดับเหมือนรถไฟฟ้าบีทีเอสติดประเทศเลยครับรถไฟนะครับด้านบนเลยนะครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปแก้ปัญหาเรื่องของจุดตัดนะครับหรือว่ารถไฟมารอ